สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญกล้าวชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมาแบ่งปันความรู้การใส่แผ่นอลูมิเนียมทึบนะครับกับประตูมุ้งลวดสำหรับคนที่เป็นช่างแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่นี่สำหรับคนใหม่ที่คนที่ยังไม่เคยทำและอยากทำนะครับมาดูคลิปลุงเจริญนี้ได้นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยครับครับวิธีทำก็คือวัดก่อนนะครับวัดจากในร่องนะครับร่องบนห้องล่างนะครับให้ได้พอดีนะครับพอดีเป๊ะหนึ่งอันนี้ความสูงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดความกว้างนะครับวัดความกว้างความสูงความกว้างให้ได้พอดีริมนอกของร่องนะครับเราจะรีดลงได้พอดีนะครับแต่ประตูมันอาจจะโยมั่งทีนี้เราก็มาตัดนะครับตัดแผ่นอลูมิเนียมนี้เราไม่ต้องใช้ตะไคร้นะครับไม่ต้องใช้ไฟเบอร์หรือไม่ต้องใช้ตะไคร้โดยใช้คัตเตอร์กรีดนะครับคัตเตอร์กรีดซ้ำสัก 2-3 รอบนะครับนะกรีดไปเวลาแผ่นออกมามันจะได้เรียบนะครับไม่เป็นรอยตัดแต่ถ้าเราใช้ตะไคร้ตัดอ่ะตะไคร้มือตัดนะครับมันก็จะเป็นรอยบุ๋มนะครับรอยบุบรอยคมมั่งอะไรมั่งนะครับมันจะเป็นเสี้ยนมั่งแต่ถ้าอย่างนี้ก็ดีแล้วพับไปพับมาสักแป๊บหนึ่งสองสามครั้งก็ขาดแล้วครับคัตเตอร์มันกรีดเข้าไปสักครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับเอาเสร็จแล้วเราก็มาเทียบนะครับเทียบบานประตูมุ้งลวดนะครับที่ว่าข้างล่างมันทึบเพราะว่ากันแมวกันอะไรเราก็เทียบก่อนแล้วเราก็ขีดนะครับอันนี้เราไม่ต้องวัดเรามาขีดตามร่องนะครับใช้ปากกาเมจิมาขีดเลยตึ๊บนี่นะครับมาร์ครูเสมอริมนอกนะครับริมนอกของรูร่องนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็กรีดหาไม้บรรทัดมาหรือว่าเหล็กอะไรตรงๆตีเส้นอันนี้เราก็กรีดไปกรีดไปนะครับใช้คัตเตอร์กรีดไป2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่จะกรีดจนขาดเลยก็ได้ครับแล้วเราก็พับนะครับพับมันก็ขาดนะแผลมันจะได้ออกมาสวยครับทีนี้เราก็เริ่มอัดเลยนะครับเราเทียบให้ได้พอดีริมเราก็รีดอัดลงไปรีดอัดลงไปนะครับแล้วเราก็ยางอัดใส่ทับไว้ก่อนแต่อ๋อเราต้องแหว่งนิดหนึ่งครับแหว่งเป็นรูปกากบาทนะครับแหว่งเป็นรูปตัดเข้าสองมุมเข้าหากันนะครับเพื่อมันเข้าร่องมุมตรงนี้มันจะได้สวยนะครับมันจะได้หักเข้าสวยมันจะไม่ได้เด้งออกมาถ้าเราไม่พับมันก็จะเด้งออกมาเป็นมุมปุ่มๆนะครับนี่อย่างนี้เราก็รีดนะครับแล้วก็ยางอัดมุ้งลวดมาอัดไว้ก่อนทับให้มันแน่นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทับข้างบนไว้ก่อนรีดก่อนเอาหัวมาทับไว้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆรีดนะครับค่อยๆรีดค่อยรีดแล้วก็ยางอัดมาเลยตัดยางอัดพอดีวัดดึงออกมาพอดีก่อนแล้วก็ตัดเข้าไปถ้าเคาะเอาด้ามเอาหัวค้อนเคาะอันตรายนะครับถ้าเผื่อมันพลาดไปโดนแผ่นนี้ก็เสียเลยนะครับเราจึงใช้ไม้ยาวๆนะครับส่วนมากเอาด้ามค้อนที่เป็นไม้หรือว่าไม้ตีโดยเฉพาะนะครับอันนี้เราก็อัดไปรีดไปแล้วก็ยางอัดวัดให้ดีแล้วก็ค่อยๆเคาะเข้าไปเอาหัวค้อนเคาะนี่ต้องแม่นๆนะต้องไม่ยกค้อนสูงนะครับถ้ายกค้อนสูงเนี่ยพลาดก็คือเสียถ้าเป็นมุ้งลวดก็ขาดไปเลยถ้าเป็นอลูมิเนียมก็บุบไปเลยนะครับแต่ถ้ามุ้งเป็นมุ้งไนลอนไม่มีปัญหาครับมุ้งไนลอนมันยืดหยุ่นได้เด้งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆอัดไปนะครับตรงไหนที่มันรีดไม่ลงเราก็เอาด้ามหงตามลูกกลิ้งเนี่ยอัดลงไปนะครับแล้วก็มาเทียบดูเคาะเบาๆก่อนถ้าอย่างนี้ปลอดภัยนะครับ
ถ้าเราด้ามค้อนน่ะด้ามค้อนค้อนยาวเนี่ยนะอย่างนี้ปลอดภัยนะครับถึงจะพลาดยังไงก็ไม่โดนนะช่างถึงว่าแม้ว่าชำนาญมันก็มีพลาดนะครับมันก็มีพลาดบางทีถ้าพลาดไปทุบไปแผ่นอลูมิเนียมนี่ก็เสียไปเลยเพราะว่าแผ่นอลูมิเนียมนี่บางนะครับไม่หนาข้อดีก็คือไม่เป็นสนิมครับแต่ถ้าสังกะสีแข็งแรงแต่ว่าจะเป็นสนิมนะครับอันนี้ก็รีดไปนะครับรีดไปไอ้ตัวบนก็ประกบกับมุ้งลวดอีกทีหนึ่งนะเพราะข้างล่างถือข้างบนเป็นมุ้งลวดเราสามารถรีดร่องเดียวกันได้นะครับมุ้งลวดกับอลูมิเนียมรีดร่องเดียวกันได้โอเคนะครับนี่อันนี้มารีดกับมุ้งนะครับไอ้ข้างบนนั้นรีดแล้วอันนี้มุ้งไนลอนนะครับมุ้งไนลอนแล้วก็รีดเข้าไปเดี๋ยวแล้วก็ยางอัดมาอัดไว้การมันเด้งออกนะต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับมุ้งลวดกับแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยเพราะมันบางๆไอ้ที่มันเป็นรอยบุ๋มๆนี่เดี๋ยวเราเลียดได้ครับพอเราอัดให้เรียบร้อยเราเอามือมาเลียดได้ครับสามารถให้มันตรงได้ค่อยๆเคาะไปก่อนครับค่อยๆเคาะไปแล้วกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นแล้วเคาะไปกดยางให้แน่นพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าชำนาญแล้วจะเร็วมากเลยนะครับทำแต่ก่อนลุงเจริญทำได้วันหนึ่งหลายสิบบานเลย30บานก็ยังได้วันหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ตัดลูกยางให้พอดีนะครับตัดยางให้พอดีร่องตัดมุ้งนิดนึงตัดมุ้งเพื่อให้มันขาดเพื่อมันจะได้นั่นแล้วเราก็อัดเข้าไปตัดมุมให้มันแหว่งนิดนึงครับมือกดทับไว้แล้วค่อยๆเคาะเข้าไปโอเคอันนี้ก็อัดแน่นแล้วนะครับอันนี้เราก็ข้างมุ้งเนาะเราก็มาอัดมุ้งก่อนค่อยๆตัดต้องมันจงตัดนะครับมุ้งลวดพวกอลูมิเนียมนี่ถ้าขาดสั้นแล้วต่อไม่ได้ยาวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเหล็กมันตัดผิดพลาดยังไงมันก็ต่อได้ถ้าเป็นพวกเหล็กสแตนเลสนี่มันต่อได้ตัดสั้นตัดอะไรแต่อลูมิเนียมนี่ตัดพลาดไม่ได้เลยพลาดสั้นไม่ได้เลยเสียเลยทิ้งเลยนะครับค่อยขอหัวค้อนข้อต้องระวังต้องไม่ยกค้อนสูงนะครับยกนิดเดียวถ้ายกค้อนสูงมีโอกาสพลาดได้หลวงเจริญก็จะมาแบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับแต่งานมุ้งลวดมันไม่ยากหรอกสำหรับคนที่คนเป็นแล้วอ่ะคนเป็นช่างแล้วมันไม่ยากสำหรับคนที่เป็นลูกค้าชอบทำงานอดิเรกบางคนเขาก็จะทำเองเนี่ยมาปรึกษาลุงเจริญอะไรเนี่ยลุงเจริญก็ทำ YouTube ให้เขาดูนะครับคนมาถามยังไง
บางคนเขาชอบทำงานเป็นอดิเรกเนี่ยหรือว่าเขาก็อยากจะจ้างเรานั่นแหละแล้วก็บางทีก็ไม่ว่างทำนะครับถ้างานยุ่งๆก็ไม่ว่างนะถ้างานมาเปลี่ยนมุ้งอะไรเนี่ยเพราะต้องงานก็ต้องรับตามคิวรับซ้อนไม่ได้นะครับโอเคนี่นะครับอันนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ย้ำอีกนิดนึงย้ำให้มันนั่นเดี๋ยวเราก็ใช้มือรีดแผ่นไอ้ที่ดุ้งๆดูมันดุ้งๆมันก็จะเรียบนะครับคือว่าให้มันหลบนี่ค่อยเคาะไปเรื่อยนะครับเคาะให้มันเรียบให้ยางอัดมันจมลงไปมันเสมอกันนะมันก็จะได้แน่นด้วยมังลวดก็จะแน่นเอามือรีดแบบนี้นะครับมือรีดนะมันก็จะตรงโอเคนะครับอันนี้ก็ดูดีขึ้นมาละนะนี่เทคนิคการใส่แผ่นอลูมิเนียมถ้าเราใจเย็นหน่อยนะทำถูกวิธีมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยมันก็จะยากไปหมดนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณที่รับชมลุงเจริญนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญนะทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ